สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องไปจะแอบหนีพี่แน่ไปเก็บผักนะคะไปกับหนุ่มชินชินหนุ่มเยอะไปเนาะเออชินหนุ่มน้องไปจะไปเก็บผักสะระแหน่เพื่อที่จะมาทำกับข้าวนะคะน้องไปเห็นพี่แน่ไปตลาดนะคะตอนเช้าไปซื้อเนื้อกระทิงเนื้อวัวกระทิงมาน้องไปก็เลยอยากจะกินลาบจะทำเป็นนะคะเป็นลาบปกติจะกินลาบหมูนะคะลาบเนื้อวัวอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะตามไปเอาผักวันนี้เราอยู่ที่มาตุปินเนาะก็เป็นเมืองที่เป็นภูเขาสูงมากๆเลยนะคะสูงมากๆอ๋อมาเลยน้องนี่ไอ้แต่ไว้เลยโอ้บ้านไก่นะคะไม่รู้สึกบ้านเขาจะเหมือนกันทุกทีเลยปูซินันชิล่ะโอ้ติมาไม่ได้ไปเนาะอ๋อเอามาเกาลุยันคู่เหม็นแล้วโอ้ติมาตาลุยันเนาะตาลุยันตาลุยอ๋ออันย้ายไปเนาะที่มาปาริเทศซาจาเลยที่มาล่ะอืมแล้วอาตาเนี่ยล่ะอาตาหรือมาเลยที่มาเนี่ยพี่ยินเลยโตบิโรซาลุยอ๋อที่นี่เขาจะกินกับกะปิว่ะแต่น้องไม่จะเอาไปใส่ลาบหุ่นนันนันปีนอชิล่ะนันนันปีนชิล่ะนั่นเป็นแล้วมันชื่อมากอ๋อดีหาไปหนอหาไปชื่อเลยโอ้มีแค่นี้เครื่องเราจะครบไหมเนี่ยโหน่าตำยอเลยตัวอายุนั่นเองเชียเลยปลาเยอะปลาคอเลยตัวเล็กติลุมยอไปทอดอะไรลุมยอไปทอดอืมผักไผ่อะภาษาพม่าลืมไปแล้วอะลุมยอเลยนะมันชื่อหนอมาแล้วมันชื่อเขาบอกว่าไม่มีนะคะหมูที่เลี้ยงหมูเขามาปลาเยอะเลยใส่จ้าเลยเยอะด้วยรอมาใส่เหรอดีมากว่าเราไม่ใส่ฉันให้มาไว้ใส่จ้าเลยอ๋อโอ้ต่อไปที่ไหนต่อไปที่ไหนมีมะพร้าวเนาะไม่มีผักไผ่นะคะแอบส่องก่อนว่ามีอะไรที่จะให้น้องแป้งไปทำกินได้ไหมเอต่อไปเนาะใส่กระเป๋าไปเลยจะซื้อไปนอนไปต่อไปทำกับข้าวนะคะอืมบ้านเขาจะอยู่ตามข้างถนนและภูเขานะน่าสนุกน่าสนุกดีเราลงรูย่าเนาะย่าเลยแล้วแม่ว่าที่นี่จะไม่ได้แน่เลยไม่ได้ต้องอันนี้ไม่ได้ไหมติมาเอาลงรูย่าล่ะอันนี้ย่าเลยนะเป็นอะไรที่ฆ่ากลัวเนื้อเอ้ามายาวสิเนี่ยน้องนู่นดีกว่าที่บ้านเรามันจะเป็นแบนๆเนาะแต่ว่านี่ไม่อ๋อเดี๋ยวน้องไม่สับก่อนนะรอดูผลงานว่าจะออกมาไหมแค่นี้แหละย่าสุดที่มาแล้วไม่กระเต้นก็ปิดย่าเด็ก
ดูมีดก่อนอันนี้จะคมมากกว่านี้นะมีดเขาทำเองอะมาอาจารย์ให้สอนโอ้โอ้โอ้มาเป็นอะไรหักเก้าหมื่นนะเดี๋ยวน้องแมงทำก่อนนะสนุกมากคุณอันแน่มาลงมือด้วยมันเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยววันนี้น้องแม่งจะทำลาบเนื้อวัวกระทิงนะคะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าไปเลยอ๋อดีจ้าเท่าไรดาปูพี่มุ้ยด่าเอ้ยเท่าแต่เลยนออู้ที่เก็บของเขาคลาสสิกมากเลยดูสวยยัง อยู่ในห้องครัวสาวชินนะคะน้องแม่งจะมาขยำแล้วนะโอ้ยผลงานเจ้าเสน่ห์ของข้าอยู่ไหนกระเป๋าเนี่ยนะข้างๆนี่ก็มีคำจริงมันจะต้องมีมักแขนด้วยนะนี่อันนี้ไงแป้งโต้ไส้เนาะแป้งโต้แล้วไส้แม่เขาจะตักอะไรไปเนาะแม่ยังไม่ตักมามีแป้งทีมาไอ้ลมยุ้งมวยแดนน่ะมันชิวเนาะหัวไปเลยมันชิวโหอัตตี้หรือตี้ตี้เรียวนั่นนั่นปิ่นตี้ตะดูลิแล้วเจ้าเสน่ห์ป่วยที่มึงชิมเยอะไปไหมเนี่ยใบผักชีก็ไม่มีไอ้ผักไผ่ก็ไม่มีมีน้อยเออแต่ว่าตามมีตามเกิดนะฮะแต่ว่าความอร่อยจะมาอย่างไรเงี้ยต้องรู้นะฮะแต่กินได้ไหมแค่นั้นแหละแป้งมากินได้อยู่แล้วแหละเนาะพี่เนยเนาะถ้าสิบแค่มาละฮะถ้าสิบแค่มาสี่มาเท่ามาเลยสี่เต็มหมดเลยขยำขยำแล้วก็เดี๋ยวเอาไปคั่วไม่ใช้น้ำมันนะหอมไหมหอมพี่ลองชิมดิบๆสักชิ้นดิอยากกินละสิเอาแป้งพี่ชิมดิบๆสักชิ้นดิท่านผู้ชมไม่ว่าหรอกเออให้มันเข้ากันก่อนสิโอ้โหตายเอาจริงมีสับละเอียดทำไมไม่เอาเป็นชิ้นตอนๆเลยพี่อ่ะอ้าวลาบไงมันก็ต้องเป็นละเอียดนะเนาะเอาสั้นในทีนี้น้องนู่นใครอยากดูคลิปผมไปดูตัวอะไรแปลกๆอยู่ทางนู้นอะอยู่บนกองไฟนะคุณอันนี้จะกินดิบน้องไม่เคยเห็นเมนูน้องแม่นั่งมองกันกับคุณแม่ชิมด้วยนะว่ามันมีเกลือชูรสไหมแค่นั้นแหละให้ชิมเองนะคะไม่ให้กินนะเนี่ยมาละฮะลาบสับมะแขวนถั่วเน่ามะแขวนด้วยความจริงมันไม่ต้องมีถั่วเน่านะมันจะต้องมีมะแขวนอย่างเดียวเดี๋ยวน้องแม่งไปคั่วก็ได้กินแล้วแหละนะโอเครอดูก่อนคุณพ่อไม่ดูคลิปนี้แน่ดูใช่พี่เข้าแล้วนะพี่ว่าคุณพ่อเคยกินดิบอยู่น้องแป้งพี่เชื่อถ้าเป็นไอ้ปะนะจุเนื้อวัวกระทิง
ซาชิล่ะอืมชื่ออะไม่ชื่อนี่มาเทพี่ลองชิมดิมันเหมือนเนื้อวัวที่พี่เคยกินบอกว่าเนื้อจุเอาไปมาชิมดิไม่เอาทำไมอ่ะขาดอะไรพี่ชิมก่อนเออชิมดิไม่มันน้อยไปเธอต่อสั้นล่ะแล้วที่เป็นต้นๆเขาบอกว่าเผ็ดมากเอ้าเขาต้องใส่เกลือก่อนต้องใส่ละอันนี้มาซาลาวัววัวตอบีละตอบีอ๋อเองแล้วเขาแล้วอ่ะพี่ชิมนะมันอยากกินเป็นชิ้นๆอ่ะมันละเอียดไปอ่ะมันต้องมีผักไผ่เนาะเนื้อปกติงนุ่มมากจริงๆเกลือมีไหมเกลือมีหรือยังคือมันเผ็ดจนเกลือมีนิดๆแต่มันเผ็ดอยู่แต่น้องก่อนจะกินนะมันเผ็ดอยู่ตอสลันอยู่มั้ยตอสเดนเออซ่าๆได้ตัวตัวสลับพี่ชอบสลับพี่ชอบเกลือมีหรือยังหน่อยต้องเพิ่มอีกนิดนึงมั้ยไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มไปใช่มั้ยซ่าแท้ๆมาล่ะอะไรยายอะมาแบบมีจีไหลเลยมีอะมามันมีตาบุนอพี่ว่าอร่อยนะแต่ว่าถ้าจะเพิ่มก็ได้เดี๋ยวถ้าเออมันหอมมากเลยชูรสมีอะไรหรือยังฮะเกลือชูรสมีแล้วนะเออที่ชมอะไรปะเดี๋ยวนี้ต่อไปเนาะชอบคือไอ้ที่ว่าโคขุนอะไรสู้เนื้อวัวกระทิงไม่ได้สักอย่างเลยผมบอกตรงๆนะอันนี้คือผมบอกได้ตามความรู้สึกที่ผมกินเลยอ่ะให้แม่ชิมดูอุ้ยเดาแป้งใส่เข้าไปเนื้อเดาแป้งเดาได้ๆเดาไปก่อนอ่ะซาติงมาซาบูอ๋อติงมาซาล่ะมาซาซาบูอ๋อนี่แม่ไม่เป็นมีจิแม่กินดิบได้ใช่ป่ะนี่ก็ไม่ที่สั่งหน่อยเขากินดิบกันได้ที่นี่อ่ะคือพี่ถามกินไม่ได้กินหมดเออซาเทียหรือเนาะโอเคอันนี้เชือกอะไรเนี่ยตาบาจุ้ยใหญ่บาจุ้ยเอาไว้แข่งคองอะไรเนี่ยโอ้ยนี่พี่แน่ดูชอบอันนี้มากเลยขี้เมานะไม่ร้อนมือไม่ดำด้วยนะเดี๋ยวอันน้ำออกก่อนน้องแป้งจะทำอาหารให้คนชาวชินกินเขาไม่เคยกินไงแมนเป็นอาหารสูตรไทยเลยอ่ะสูตรเชียงตุ้งอะไรที่จริงตุ้มไม่มีไอ้นี่เหรออะไรไม่มีลาบเหรอเอ้ยที่จริงตุ้มมีลาบด้วยเหรอมีสิคะลาบเชียงตุ้มจะมีมะแขมเยอะๆถึงจะอร่อยเว้ยอันคนต้องไปไงสกีนี่อันไหนวะพี่ลองดูเขาจะใช้อะไรวะเขาแบบดีไซน์มาแบบเหมือนน้ำเต้าเลยเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวใส่เลยนะคะใครจะกินหลีบบ้างจะได้เอาออกพี่คนเดียวแหละคุณพ่อก็ไม่กินนะคะบอกเป็นกี้ข้าวหมกโอ้เชื่อมันบังเออปกติมันจะเป็นเนื้อหมูเนาะน้ำมันมันจะออกมาเองอ่ะล้มดูมันเรียกคาดนี้ค่ะขึ้นไม่ครบแต่อร่อยแน่นอนข้ารับรองฝีมือของข้ามีตามยาไอ้เท่าแต่น้องมีตามยาสับแบบนี้เนี่ยแป้งสับหรือทำเป็นชิ้นเนี่ยสับละเอียดหรอเนี่ยจะต้องลดคือคนที่นี่ก็จะไม่ค่อยกินเนื้อวัวกระทิงที่เป็นวิธีการเอามาทอดเอ้ยไม่เอามาทำเป็นแกงตามมาเป็นแบบลาไม่มีนะส่วนใหญ่เขาจะทอดเป็นแบบชิ้นๆแล้วก็กินนะทอดต้มน้ำมันอย่างเดียวอุ้ยเสื้อข้าต้องร้อนจังเลยลาบของข้าจะสุกและอร่อยมาอย่างที่ข้าหวังไว้แน่นอนรอดูนะรอดูอาหารหน้าตาไม่มานะจะขาดกว่าที่มันคำอร่อยมันอะสู้ของเมนูของพี่ได้แน่นอนของพี่นี่หากินยากดูนู่นดูตัวนู้นดูบนนู้นอันนี้ตัวอะไรหางอะไรไม่รู้ดูเอาต้องไปดูคลิปพี่นู่นดูเลยสุกแล้วด้วยข้าก็แค่ทำนะอันนี้แต่ข้าก็ไม่กล้ากินโอ้ยอร่อยยังไงพลาดแล้วเนื้อบวกกระทิงนี่นะคือมันไม่มีกินนะน้องแป้งไม่กินเชียงตุงหรือกินในเมืองอื่นในพม่าไม่มีนะนอกจากเมืองนี้นะไม่เป็นไรขาดทนนอกไม่ได้รอตอนมันสุกแล้วนะคะมาที่พี่พกเสียมามันพูดไปเยอะนี่เขาบอกน้องแป้งว่าคือปกติถ้าเป็นเนื้อวัวเนี่ยถ้าต้มเนี่ยมันจะแบบมันจะเปื่อยนานมากนานมากที่มันจะสุกเนี่ยแต่ถ้าเราคั่วหรือว่าผัดหรือว่าทำอย่างเงี้ยมันแป๊บ
เดียวก็สุกแล้วข้าวต้มข้าวต้มเป็นก้อนไงเลยแล้วเขาบอกว่าอะไรน่ากินมากเลยคุณพ่อเลยคนน้องๆที่อยู่รอบทางตอนนี้เขาไม่เคยเห็นครับลองดูเขายืนดูกันเป็นแถวเลยครับต้องลองชิมนะที่นี่เขาไม่กินแกงเนื้อวัวกระทิงแปลกมากแต่มันจะเผ็ดมากเลยนะคะใช้พริกคนชิ้นนะคะเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาจะเวลาไปกินร้านอาหารพม่าเขาจะต้มไก่เงี้ยแล้วก่อนนี้ก็แค่ทำน้ำมันมาให้เราเนี่ยเออใช่หมูก็อย่างนั้นแหละน้ำมันจะเยอะๆอย่างเงี้ยใช่เออคือเหมือนจะต้มก่อนเอาไปทอดน้ำมันไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะเอาเราไปไม่ใช้น้ำมันเลยเหรอไม่ใส่เลยเบอร์เขาจะติดใจความมีปลาปลาอย่างเงี้ยถ้าเป็นลาบชิ้นตุ๋นเขาไม่ใส่น้ำมันเร็วอยู่นะรอสักครู่จะน้ำมันออกมาด้วยเห็นไหมน้ำเนื้อวัวกระทิงนะครับโอ้น้ำลายไหลนะแป้งกะเพราแล้วแป้งเราเชื่อให้เราตักคุณพ่อชิมดิเอาน้ำกับเนื้อนิดๆอเพซ่าไรค่ะอ๋อพ่อไม่กินเนื้อวัวอ้าวอเมซ่าหรออเมลมิชิคาเนลนู้นตัดก้อยทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนผัดกะเพราเพราะมันไม่มีผักไทยอ่ะคุณพ่อไม่กินเนื้อแล้วคุณพ่อกินอะไรอ่ะแค่ไหนตัวกินเนื้ออื่นอ่ะกินอยู่ตุ้ยไรเป็นลูกก้องแดก้องแดอ๋อของคุณเป็นสายชาชินตุ้ยไรสุรายันก้องแดรูปเดียวละเป็นแนวไหมเอากดคนนั้นเนี่ยต้องชิ้นโตๆอย่างเงี้ยมันได้ร้อนกินได้ปะนี่ดูก่อนนี่ผมจะกินเองดูโอ้โหร้อนชิบเป่งเลยโอ้กินแล้วเร็วก้าวแดก้าวแดกินกับข้าวข้าวสวยร้อนนั่นเป็นเรื่องไม่ขอกินน้ำมันพอนะมันนี่น้ำดิเห็นไหมแล้วไม่ได้ใส่น้ำหรือว่าน้ำมันเลยนะมันออกมาเองอ่ะไม่เข้าใจนะสูตรคุณแม่ข้าสอนมาอีกนะคะเมนูนี้นะเอาตัวนั่นทอดเลยนะไม่เอาเจ็บอ่ะเจ็บอีกเนาะโล่งล่ะตัวตาซาจิแน่ค่ะอร่อยอ่ะน้องติดใจแล้วเว้ยชิ้นใหญ่ปกติไม่เคยทำอย่างนี้เลยใช่ไหมทำตอนนี้ไม่เคยนี่ย่าหลุดเลยน้องคนนั้นไปไหนน้องผู้ชายคนเมื่อกี้ยืนมองต้องนานไปแล้วเดี๋ยวออกไปย่างแป๊บเลยเรียกมาชิมนี่เรียกมาเลยบอกถูกใจไหมเฮ้ยอร่อยมากอร่อยกินน้องนี่ลองมาชิมดิว่าอร่อยไหมข้าภูมิใจข้าจะบินแล้วเอาไปให้น้องชิมนี่อ่ะเขาไม่เคยกินอ่ะโอ้เป็นอะไรปุ๊บเป็นไม่ทันอุดนะเอาเราซาดเลยน้องเผ็ดอ่ะน้องเขากินหมากไว้ด้วยไงอ๋อกินหมากเลยนะคือจะเผ็ดมากน่ารำซ้ำจ้ะกินกับข้าวร้อนๆรอสักครู่ไม่ได้ซ้ำแล้วเหมือนกันโอ้ยไอ้หาเทพไม่ได้หรอไอ้หาเทพไม่ได้เออน่าชันไปไอ้หาเทพยังโอ้ลาบของข้าได้แล้วเด้อน้ำมันแห้งไปแล้วสุกแล้วนะคะข้าดีใจเลยดูอันเข้มนี่แข็งแรงมากเลยนะโอ้น่ากินมากใช่เนื้อมันฟูเลยเนื้อมันจะไม่อันนี้เนาะพี่แม่เนาะไม่ติดกระทะเลยกระทะคดีหรือว่าไงวะเนี่ยเออไม่เป็นไรมีแต่พริกดูตายแล้วมันผัดกะเพราวะเนี่ยลาบของข้าดูแม่พกคำอร่อยมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากโทนเอาเจ้าเสน่ห์นะไม่งั้นเองโอเคกูดเบสกูดอะไรอร่อยเบสเฮ้ยตอบิล่าโอ้อิ่มแล้วว่ะพี่แน่เอาแน่นๆเลยเพซ่าเดี๋ยวกลัวมันจะไม่หมดนะตักให้คุณอันเน่ให้หมดโอ้น้องมันบอกว่านี่อร่อยมากอันนี้เนื้อเมนูของคุณอันแน่นะคะเนื้อวัวกระทิงไม่ใช่เนื้อเม่นปันน้องไปพี่รู้ไหมว่าเรียกอะไรจอนหางป้งเพราะว่าหางมันจะแบบมันกระดิบพี่แบบ
จะเจ็บมากใช่ไหมเออจนหางป้งเออนั่นแหละดูลาบของข้าอร่อยมากแม่ข้าโทรมาบอกแล้วว่าอร่อยไหมลูก กินจะหมดแล้วค่ะแม่แล้วเขาหัวเราะทำไมทั้งหมดเลยเอายีโรย่าเด้เขาอยากจะหัวเราะทำไมวะอันนี้ดันเลยให้กระตันข้างในหน่อยคือเขาอยากหัวเราะแท็กเขาแบบแอบเกรงใจทำไมไม่กล้าหัวเราะออกมาว่ะแป้งไปทำไมเอาไปให้พี่เลยไปชิงแค่มาโมบุเปสันแหัวเราะอีกแล้วคนนี้นี่เขาจะหัวเราะได้มากเลยนะเนี่ยซานะเป้ามาเนาะมาใช่อ่ะของชิงไคมาเอเฮาเดนี่ยาซานอเขากินเนื้อเขากินเยอะจะหมดแล้วนะคะเนื้อวัวกระทิงของข้าบูใจครับกินได้แล้วใช่อ่ะพ่อไม่จิ้มฟันมาให้เพราะว่าเนื้อมันกลัวจะติดฟันไม่แน่ดูยังไม่ได้แต่หยีเต้าหรือยังเนาะกับบ้านลูกตานี่ปุ๊กซ่าอูไก่มาเฉลี่ยยิ้มมาแล้วเหลือแต่ข้าน้ำพริกมะนาวข้าห้ามขาดอมใจอมใจเลยแต่แล้วภาษาน้องแมงก็อะไรไม่รู้เนื้อจะเป็นแบบพี่ไม่เคยกินแต่พี่รู้สึกเป็นชอบมากเลยอันนี้ตรงอร่อยของมันไงตรงนี้จะเป็นแบบวิตามินมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยอร่อยมากเอาลำบากแล้วไม่อยากกินข้างในมันเนี่ยเราขายอร่อยอร่อยของโบราณเองแมงมอมเพี้ยวโอ้โหเละเลยไม่ได้ทำมินในเปลวจุ๋มยาลองปีต้าของบีมาเรื่องเงียบเงียนยิ่งอ่ะโอ้แต่แล้วเอาเด้พี่แน่เอาตอนเช้าพี่ไม่ได้กินข้าวมากินต่อก่อนพี่กินแต่เนื้อวัวกระทิงจนหายใจไม่ออกเลยนี่ไงเนื้อวัวกระทิงกินเยอะๆเลยยิ่งมาเรื่องทำไม่อยู่นักคาเทว่าอย่างนี้มาโรบีพีเวียจะมาโรบีพีเจ้าหัวล้ออีกแล้วคนนี้หัวล้อได้มากเลยกินชาเยอะเราไม่อาชีนะกินข้าวแล้วก็กินผลไม้นะคะสุขภาพดีมาโอ้ยบานาน่าเดี๋ยวเราจะข้าวตุ๋นที่นี่ก็มีเนาะถ้าใครับเอาไปทอดอร่อยคือมีงอไก่คือมีปลาลิงกับปลาใบโอทำไมแผ่นมันมันของขมงนี่หนักกว่าทอดไหมทอดเอาไปเลยเนาะเดี๋ยวน้ำมันทอดกรอบๆแล้วก็เราเอาไปกินที่ลุงแหนมกันเลยเนาะโอเค understand ลองก่อนรอสักครู่นะคะโอ้ตายแล้วกินได้ตั้งมันร้อนๆทอดข้าวปุกนะคะช่วงหน้าหนาวนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะก็จะเป็นมีแต่ข้าวตำข้าวอันนี้น่าจะตำงาขาวนะคะโอ้ยมือก็ดำปีข้าวเขาเรียกข้าวปุกเขาเรียกข้าวปุกเลยข้าวปุกเหรอที่นี่เหรอพี่ถามให้คันไหมครับข้าวปุกใช่ถามน้องนี่เขาเรียกว่าอะไรตามในละครเลยนี่มาเลยข้าวปุกล่ะอะไรบ้านนี่ข้าวเนี่ยวิเจี๊ยลูกดูบิสกันเนี่ยนะเออวิเจี๊ยลูกพี่อะไรวิเจี๊ยแบบนี้วิเจี๊ยมันทำแม่ค้าได้พี่ได้ยินยังไงว่าข้าวปุกอืมไปดูในคลิปพี่แม่ค้าบอกข้าวปุกพี่ก็ข้าวปุกเหมือนกันเลยทำไมลูกค้าเป็นคนไทยหรือเปล่าความหมายอีกอย่างหนึ่งของเขามั้งอืมเขาจะเป็นคนไทยหรือเปล่าสังเกตที่นี่เขาไม่ค่อยมีไม้ถูเลยเท่าที่น้องแม่งดูที่บ้านหลานที่ตุ้งตีนนั่นน่ะไม่มีไม้ถูเลยน้องแม่งจะทอดก็ไม่มีนะพูดว่าพูดมีแล้วว่าใหญ่ละพูดเอาใหญ่ปีตาพี่หมูอ่ะพ่อบอกว่าถ่ายหมูหรือยังแล้วมันได้แล้วไม่มีไม่ถูกแล้วมันก็ลำบากใจน้อยหนึ่งเนาะที่นี่มันหักจากห่างจากจีนแน่เลยเพราะว่าไม่มีไม่ถูกเนาะติดอินเดียครับถ้าเป็นจีนจะมีไม่ถูกอย่างเดียวช้อนจะไม่ค่อยมีนี่มือไงยังไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวน้ำมันจะทอดแล้วก็เอาไปกินที่โรงแรมค่ำคืนนี้กันนะคะจิมทัวร์เนลเจ้าสนิทอร่อยห
้อนมาแล้วเนื้อปกติน้าแม่จะชอบเอาไม้ถูติดกระเป๋าน้าแม่แต่วันนี้ไม่ได้เอามาเลยทำยังไงเนี่ยมือไงมือก็ร้อนสิคะคุณแม่อ๋อมันได้การตัดจ้าเทพพี่ตุลาโอ้ยดูก่อนในกระเป๋ามีไม่ถูกไหมพี่มีไหมไม่มีมีแต่มีดเอาไหมเขารู้จักไหมถามเลยพี่มาเต้งมาต้มหนอกต้มเจ้าต้มขนาดแบบนี้ต้มหนอกไปแล้วที่นี่เขากินยังไงพี่ไม่เข้าใจเลยเขาทอดกินมือไม่ได้ไม่คือที่นี่เขาทอดกินหรือเขากินดิบๆอย่างนี้เลยอะพี่หาโซโจซ่าล่ะโจซ่าพี่นึกว่าตะจ้าเนี่ยจานซ่ามาตะจ้าเนี่ยโจซ่าก็จิ้มน้ำตาลกินกันไม่ทอดนะทอดไม่เห็นพี่ตุนตินกินเปล่าๆเลยนะเออนี่รู้ชอบนุ่มมันคือรูปอะอ๋อตะจ้าปลาอะไรเท่าไหร่นุ่มตัวโลปังไปมาชีเด็ดว่าชูอันนี้อันนี้เนื้อเสียบมันแล้วแต่ข้าวเนาะเดี๋ยวข้าวเหนียวแดงก็เอาตำได้ข้าวเหนียวดำก็เอาตำได้ข้าวเหนียวขาวก็เอาตำได้อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็รอเอาไปดีกว่านะคะกินอิ่มๆบ้านๆนะคะทำไมอันนี้ของพี่มินมีน้ำมันลงด้วยอ่ะไปดูดิอันกระต่ายอ๋อไม่ใช่กระต่ายอะไรนะเม่นเนี่ยทำไมอ่ะมันมีน้ำมันลงด้วยอ่ะคือเขาอันนี้ลงควันไงมันก็น้ำมันที่ทำให้มันเมาไงเขาก็เลยเอาน้ำมันให้มันลงไม่ให้มันแห้งไงไม่ไหม้ไงคาราเฮนเป็นสัตว์ขับขันเลยไม่ถูนี้ต้องติดตัวกรอบๆมันถึงจะอร่อยจริงๆต้องเอาน้ำอ้อยจิ้มที่นี่เขากินน้ำอ้อยเปล่าหรือเปล่าเนี่ยจุดๆมาเก้าเมนูตัวเฮ้ยจุดๆมาชื่อชื่อโซละเปสีอะไรล่ะยูยูชิมฮงเปสีสิเอาสิดีๆล่ะเปสีเอาสิเอาสิล่ะยูชิมฮงชื่อโซยูยูชิมซาวเปสีตัวโอ้โหที่เนี่ยว่าไปเนาะถ้าเราตัวเล็กเพิ่งก็มีเปสตัวคู่เล็กชื่อเดียร์เพิ่มมาเพิ่มมาเล็กชื่อ